3หมู่บ้านย่านบางบัวทองได้แก่หมู่บ้านพัทรินหมู่บ้านรัตนวดีและหมู่บ้านสิงห์เพชรตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรียังคงมีน้ำท่วมขังจากเมื่อคืนวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทั้ง3หมู่บ้านได้เกิดน้ำท่วมขังทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่เข้ามาท่วมในหมู่บ้านจนสูงระดับหัวเข่าทำให้รถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ในบ้านถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายหลายคันต้องจ้างรถสไลด์เข้ามานำรถออกไปให้พ้นจากหมู่บ้านไปจอดยังบริเวณถนนใหญ่ของซอยจันทองเอี่ยมจนเต็มริมถนนมีบางรายไม่สามารถย้ายรถได้ทันรถได้ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายขณะที่ชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้านการเดินทางสัญจรเข้าออกด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงเริ่มมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านบางบัวทองยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงไปสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านสินเพชรหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าระดับน้ำท่วมขังและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงได้พบกับนางสาวสุนันท์เอี่ยมแม้นเจ้าของบ้านได้เล่าให้ฟังว่าจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่16ตุลาคมนานหลายชั่วโมงทำให้น้ำในคลองได้ล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้ง3หมู่บ้านรวมแล้วกว่าพันหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาและชาวบ้านในพื้นที่จึงอยากฝากให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลสารทุกข์สุขดิบเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยโดยในวันนี้ยังพบว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงภายในหมู่บ้านและน้ำที่ท่วมขังเริ่มมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านต้องลุยน้ำเข้าออกอย่างยากลำบากมีหลายครอบครัวที่มีผู้สูงอายุไม่สามารถออกจากบ้านได้ต้องโทรศัพท์แจ้งให้ลูกหลานญาติพี่น้องนำข้าวปลาอาหารมาส่งให้เพราะไม่สามารถลุยน้ำออกไปซื้อของกินของใช้ได้เนื่องจากน้ำได้เข้ามาท่วมอย่างฉับพลันไม่ทันได้เตรียมหรือตุนเครื่องอุปโภคบริโภคสำรองไว้ในบ้านเลยถึงนู่นนะคะเข้าไปในที่จอดรถต้องเอารถไปจอดไว้นู่นนะคะริมคลองค่ะตอนนี้ก็ทางเทศบาลบางรักเขาถูกสูบกันอยู่อร่อยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มยุบบ้างยังคะยุบมาเยอะแล้วค่ะเนี่ยจากข้างในลงมาถึงแค่นี้ละเริ่มลงแล้วค่ะเริ่มลงแล้วเริ่มลงหน่อยแล้วค่ะนี่ก็สามสี่วันผ่านมาแล้วนะคะสามวันแล้วค่ะค่ะแล้วนี้ต้องพากันขนกุ้งข้าวมากินพอดีทำขนมจีนมาเลี้ยงน้องๆเขาดูน้ำท่วมไปด้วยเพราะว่าแฟนเขาออกไปดูดน้ำยังไม่เข้ามาก็เลยนั่งดูเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศกินข้าวเพื่อนบ้านกันอยู่แถวนี้ติดกันหมดเนี่ยค่ะคาดว่ากี่วันที่น้ำจะลดลงเห็นเขาบอกว่าประมาณ2วันนะถ้าฝนไม่ลงมาอีกก็แห้งค่ะถ้าฝนค่ะถ้าฝนมาอีกก็อาจจะต้องดูดกันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้น้ำแบบมันเน่าไหมพี่หรือว่าอะไรยังไงมันก็เป็นสีอย่างเงี้ยค่ะแต่3วันแล้วแต่ถ้าเลย3วันคิดว่าเน่าแน่เพราะว่าน้ำมันไม่มีทางออกไปไหนเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะค่ะต้องดูดออกอย่างเดียวค่ะแล้วพอคือเข้ามาแล้วเขาขังไว้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งในบริเวณตรงนี้มีกี่หมู่บ้านครับที่อยู่ตรงนี้มี1แล้วออกไปตรงหัวเลี้ยวอีก2เป็น3ค่ะตรงนี้หมู่บ้านเสนเพชรสินเพชรใช่ไหมหมู่บ้านสินเพชรแล้วก็อะไรนะที่ตรงที่ฮานอยอยู่ชื่ออะไรนะสินเพชรเก่าเหมือนกันไม่ใช่มันมีชื่อพัทรินค่ะสินเพชรแล้วก็รัตนวดีที่นี่สามหมู่บ้านสามหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านนี้ประมาณกี่หลังคาเรือนจ้ะพี่ที่นี่มันก็พันกว่านะพันกว่าหลังคาเรือนนะจ้ะแต่ของเขาไม่รู้อ่ะคือได้รับผลกระทบนี้นะนิราทิศศรีรัตนวดีนะพันกว่าหลังคาเรือน